ายการโต๊ะจีนอาราวด์เดอะเวิลด์แล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะวันนี้เราเปิดตัวกับสถานที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างร้านกาแฟสนป้าอินค่ะรังสิตคลอง15ที่นี่เขามีทำเลติดกับริมคลองที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางมักจะนิยมมากันค่ะตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะที่บรรยากาศชิลมากๆและติดริมคลองเลยพูดถึงคำว่าคลองนะคะในภาษาจีนพูดได้แบบนี้เลยค่ะสุยฉีอีกครั้งหนึ่งนะคะสุยฉีคลองค่ะแต่ถ้าเรานั่งติดริมแม่น้ำก็ต้องเรียกให้ถูกนะคะในภาษาจีนคำว่าแม่น้ำพูดแบบนี้ค่ะเหออีกครั้งหนึ่งนะคะเหอแม่น้ำค่ะยกตัวอย่างแม่น้ำที่มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในภาษาจีนเขาเรียกว่าเหมยหนานเหออีกครั้งหนึ่งนะคะเหมยหนานเหอแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาแต่งประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าเราอยากจะพูดว่าคลองนี้กว้างใหญ่มากภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะ这条水渠很宽大这แปลว่านี้เฉาเป็นลักษณะนามของคลองค่ะ水渠คลอง很มาก宽大กว้างใหญ่这条水渠很宽大คลองนี้กว้างใหญ่มากค่ะตั้งใจเรียนกันไปแล้วสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมาที่นี่ได้เลยนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่กำลังหาสถานที่ช็อปชิมในที่เดียวทั้งของคาวและของหวานแนะนำที่นี่เลยค่ะ King Power รางน้ำนะคะที่นี่เขายกสตรีทฟู้ดชื่อดังทั่วกรุงเทพรับรองว่าอร่อยทุกร้านเลยค่ะแถมยังได้ช็อปปิ้งอีกด้วยค่ะก่อนจากกันอย่าลืมนำคำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่เรียนรู้ไปใช้กันด้วยนะคะหมดเวลาของรายการโต๊ะจีนอาราโดแล้วค่ะขอขอบคุณ King Power ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางสุดท้ายนี้อย่าลืมไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้ขึ้นไปลาไปก่อนนะคะจีเจียน